ที่ข้าหลงยุคหลุดสมัยมาที่ใดกันหรือแล้วข้าจะไปวังหลวงตามที่นักอ๋อเจ้าได้กับอะไรแฟนดอมอ๋อเจ้าแน่ๆพี่จะไปวังหลวงใช่ไหมขอรถผมไปพี่อันเนี้ยแป๊บเดียวเลยไวถึงข้างหน้าเลยไม่ต้องเดินไม่แพงด้วยเจ้าตัวนี้ไปได้จริงหรือไปได้พี่พระราชวังถูกสร้างขึ้นในกรุงเทพมหานครโดยเรียกตามแบบแผนการตั้งทัพกล่าวคือเมื่อมีการศึกสงครามพระมหากษัตริย์จะทรงคุมทัพหลวงพระมหาอุปราชคุมทัพหน้าและมีทัพหนุนหรือทัพหลังคอยช่วยทัพหลวงอยู่ด้านหลังดังนั้นพระราชวังหลักๆในกรุงจึงมีการสร้างวังหลวงวังหน้าวังหลังเช่นเดียวกันกับการจัดทัพเพื่อรับมือกับเหล่าข้าศึกนั่นเองด้วยเหตุนี้เมื่อแรกสร้างกรุงเทพมหานครจึงมีการสร้างทั้ง3วังขึ้นในราชธานีโดยวังหลวงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระบรมมหาราชวังวังหน้าหรือพระราชวังบวรสถานมงคลปัจจุบันคือพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวมถึงโรงละครแห่งชาติส่วนวังหลังหรือพระราชวังบวรสถานพิมุขปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสิริราชไปแล้วพระราชวังในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงพระราชวังเดียวที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรียังเป็นราชธานีปัจจุบันรู้จักกันดีในนามของพระราชวังเดิมโบราณสถานแบบไทยประเพณีที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดซึ่งอยู่ภายในพระราชวังเดิมนั่นก็คือท้องพระโรงอาคารที่สร้างเชื่อมต่อกันสองหลังประกอบด้วยพระที่นั่งองค์ทิศเหนือเรียกว่าท้องพระโรงหรือวินิจฉัยสถานที่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงออกว่าราชการส่วนพระที่นั่งองค์ทิศใต้เรียกว่าพระที่นั่งขวางใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์นอกจากนั้นพระราชวังเดิมยังทรงความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีสามพระองค์เสด็จพระราชสมภพกล่าวคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์หรือสมเด็จครูผู้ได้รับพระสมัญญาว่านายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามทรงพระปรารภไว้ว่าคนเราเกิดมามีหน้าที่ต่ออดีตต่อปัจจุบันและต่ออนาคตต่อเนื่องกันไปสิ่งใดดีที่อดีตทำไว้ให้เป็นมรดกปัจจุบันซึ่งเป็นผู้รับมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ให้จงดีและมีสิ่งปัจจุบันที่ทำไว้ดีแล้วเข้าไปผนวกบวกเติมกับของอดีตเพื่อมอบเป็นมรดกให้แก่อนาคตได้สืบต่อไปสาระนานาน่ารู้เกี่ยวกับพระราชวังในกรุงเทพมหานครยังมีอีกหลากหลายมากมายสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือหรือเว็บไซต์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเมื่อความรู้คืออาวุธไปให้สุดติดอาวุธให้ตัวเองกับการค้นหาความรู้จากสารานุกรมไทยสวัสดีครับ